สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์ค่ะในรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาปีที่1ค่ะเรามาเจอกับคุณครูเบลอีกเช่นเคยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับ EP ก่อนหน้าที่เราได้ทบทวนเนื้อหาในการเรียนไปเด็กๆพอจะทำได้ไหมคะเก่งมากค่ะทำได้ใช่ไหมคะวันนี้คุณครูเบลจะมาสอนเรื่องใหม่ค่ะเด็กๆเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเรียงลำดับจำนวน1ถึง10และก็0ค่ะเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมกันแล้วเด็กๆลองสังเกตที่หน้าจอของครูเบลสิคะตอนนี้มีไข่อยู่ใช่ไหมคะมีไข่อยู่ทั้งหมด3ชนิดเด็กๆพอจะทายกันได้ไหมคะว่าไข่ชนิดแรกสีน้ำตาลแบบนี้เขาเรียกว่าไข่อะไรคะเด็กๆใช่แล้วค่ะไข่ไก่นั่นเองค่ะและเด็กๆลองนับไข่ไก่ดูสิคะว่าไข่ไก่ของเรามีทั้งหมดกี่ฟองกี่5ฟองค่ะเก่งมากต่อมาไข่ชนิดที่2เป็นไข่อะไรคะเด็กๆใช่แล้วค่ะคือไข่นกกระทาใช่ไหมคะไข่นกกระทามีทั้งหมดกี่ฟองคะเด็กๆลองนับดูสิคะใช่แล้วค่ะไข่นกกระทามีทั้งหมด8ฟองค่ะเด็กๆแล้วไข่ใบสุดท้ายล่ะคะเป็นไข่ชนิดใดล่ะคะใช่แล้วค่ะใบสีขาวเป็นไข่เป็ดใช่ไหมคะเด็กๆลองนับดูสิคะว่าไข่เป็ดมีทั้งหมดกี่ฟองใช่แล้วค่ะไข่เป็ดมีจำนวน4ฟองค่ะเด็กๆเด็กๆลองสังเกตดูสิคะไข่ไก่มี5ฟองไข่นกกระทามี8ฟองไข่เป็ดมี4ฟองจากนั้นเด็กๆลองสังเกตไว้ดีนะคะถ้าครูเบลนำไข่ไก่ไข่นกกระทาและไข่เป็ดมาเปรียบเทียบกันเรามีวิธีการเรียงและเปรียบเทียบยังไงมาดูกันค่ะอยากให้เด็กๆช่วยครูเบลระบายหน่อยค่ะนำไข่แต่ละชนิดมาระบายในแถบจำนวนหน่อยค่ะเริ่มจากอะไรก่อนคะเด็กๆใช่ค่ะเริ่มจากไข่ไก่ก่อนไข่ไก่เรามี5ฟองแปลว่าเด็กๆจะต้องระบายลงไปในแถบจำนวนจนถึงเลขอะไรคะเด็กๆใช่ละค่ะเลข5เริ่มเลยนะคะ1 2 3 4 5ค่ะจากนั้นระบายไข่นกกระทาต่อค่ะไข่นกกระทามี8ฟองแปลว่าครูเบลจะต้องระบายแถบจำนวนจนถึงเลขอะไรคะเด็กๆเก่งมากค่ะจนถึงเลข8เริ่มเลยนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8ต่อมาค่ะไข่เป็ด4ฟองครูเบลจะต้องระบายจนถึงเลขอะไรคะเด็กๆใช่แล้วค่ะจนถึงเลข4พร้อมกันเลยค่ะ1 2 3 4เก่งมากเลยค่ะทีนี้เราจะนำแถบนี้ค่ะไปช่วยในการเรียงลำดับจำนวนค่ะเด็กๆดูกันนะคะจากเมื่อกี้ไข่ไก่ของเราคือ5ฟองไข่นกกระทาของเราคือ8ฟองและไข่เป็ดของเราคือ4ฟองใช่ไหมคะเราจะนำจำนวน5 8แล้วก็4มาเรียงลำดับกันค่ะเด็กสังเกตดูสิคะว่าจำนวนใดมากที่สุดเลขอะไรคะใช่แล้วค่ะ8มากที่สุดใช่ไหมคะแล้วจำนวนใดเป็นจำนวนที่น้อยที่สุดคะเด็กๆใช่แล้วค่ะคือ4ใช่ไหมคะจากนั้นเด็กๆดูค่ะโจทย์บอกว่าให้เด็กเรียงลำดับจากจำนวนมากไปหาน้อยค่ะมากที่สุดของเราคือเลขอะไรคะเด็กๆ8น้อยที่สุดของเราคือเลขอะไรลูก400หลังสุดเลยค่ะจากนั้นมันจะเหลือตัวเลขอีกหนึ่งตัวที่เรายังไม่ได้เรียงคือเลขอะไรคะเด็กๆคือ5แปลว่าหนูก็ใส่เลข5ไว้ตรงกลางเลยค่ะจากนั้นลองสังเกตใหม่อีกหนึ่งรอบนะคะเรียงลำดับจำนวนจากมากไปน้อยมากที่สุดคือ8ถูกไหมคะถัดมาคือ5และน้อยที่สุดคือ4ถูกต้องยังคะเด็กๆถูกต้องแล้วค่ะจากนั้นดูโจทย์เพิ่มเติมค่ะให้เด็กๆ เรียงลำดับจากน้อยไปหามากค่ะน้อยที่สุดคือเลขอะไรที่เรารู้แล้วก็คือ4ใช่ไหมคะแล้วมากที่สุดแปลว่าต้องอยู่สุดท้ายมากที่สุดคือเลขอะไรคะเด็กๆเลข8ค่ะจากนั้นตัวเลขอะไรที่เรายังไม่ได้เติมคะเด็กๆก็คือ5ใช่ไหมคะเราก็เติมมันไปตรงกลางเลยค่ะจากนั้นให้เด็กๆทวนใหม่หนึ่งรอบค่ะเขาบอกว่าให้เด็กๆ เรียงลำดับจำนวนจากน้อยไปมากน้อยที่สุดคือ4เพิ่มขึ้นมาคือ5และมากที่สุดคือ8นั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับโจทย์ข้อนี้ทำได้ใช่ไหมคะถ้าทำได้แล้วเด็กๆลองช่วยครูเบลหาคำตอบในข้อนี้ต่อค่ะ
นี่คืออะไรคะมีตัวอะไรกันบ้างเด็กๆพอจะรู้ไหมคะมาดูเลยค่ะมีแมวอยู่6ตัวมีหนูตะเภาอยู่2ตัวมีลูกกระต่ายอยู่7ตัวแล้วก็มีลูกกระรอกอยู่1ตัวค่ะจากนั้นเด็กๆลองวิเคราะห์มาดูสิคะมาเลยค่ะเด็กๆ ดูสิคะแมว6ตัวแปลว่าครูเบลต้องระบายถึงเลขอะไรคะเลข6ค่ะเก่งมากจากนั้นมีลูกหนูตะเภา2ตัวแปลว่าครูเบลต้องระบายถึงเลขอะไรคะเด็กๆใช่แล้วค่ะเลข2แล้วลูกกระต่ายมี7ตัวแปลว่าครูเบลต้องระบายทั้งหมดจนถึงเลขอะไรคะเด็กๆถึงเลข7และสุดท้ายค่ะลูกกระรอกลูกกระรอกมีแค่1ตัวแปลว่าครูเบลต้องระบายจนถึงเลขอะไรคะเด็กๆจนถึงเลข1ค่ะจากนั้นเราจะนำตารางนี้ไปช่วยในการเรียงลำดับจำนวนค่ะจากตารางแมว6ตัวหนูตะเภา2ตัวกระต่าย7ตัวและหนูกระรอกแค่1ตัวได้เลขอะไรบ้างคะก็คือ6 2 7แล้วก็1ใช่ไหมคะจากนั้นเด็กๆสังเกตดูสิคะจำนวนใดมากที่สุดคะเด็กๆใช่แล้วค่ะคือ7และจำนวนใดน้อยที่สุดลูกก็คือ1ใช่ไหมคะจากจำนวนนะคะ6 2 7แล้วก็1จำนวนที่มากที่สุดคือ7ใช่ไหมคะน้อยที่สุดคือ1จากนั้นเรามาเริ่มเรียงลำดับเลยค่ะโจทย์บอกว่าให้เด็กๆเรียงลำดับจำนวนจากมากไปหาน้อยมากที่สุดคือเลขอะไรคะเด็กๆคือ7หนูวางไว้ข้างหน้าเลยค่ะและน้อยที่สุดของหนูคือเลข1ใช่ไหมคะวางไว้ด้านหลังสุดค่ะจากนั้นเราจะเหลือเลขอะไรกับเลขอะไรคะเด็กๆก็คือจะเหลือ6กับเลข2ใช่ไหมคะจากนั้นเด็กๆสังเกตดูค่ะ6มากกว่า2หรือ2น้อยกว่า6แปลว่าเด็กสังเกตดูอีกหนึ่งครั้งนะคะเหลือเลข6กับเลข2ทีนี้ระหว่าง6กับ2อะไรมากกว่าคะ6มากกว่าแปลว่าเด็กวาง6ไว้หลัง7แล้วเด็กๆก็วาง2หลัง6ตรวจสอบอีกหนึ่งครั้งนะคะให้เด็กๆเรียงลำดับจำนวนจากมากไปหาน้อยมากที่สุดคือเลขอะไรคะเด็กๆคือ7น้อยที่สุดคือเลข1จากนั้นเหลือ6กับ2เด็กๆสังเกตดูเลข6กับเลข2ค่ะโจทย์บอกว่าจากมากไปน้อยให้หนูเอาเลขที่มากตั้งขึ้นก่อนมากคือเลขอะไรคะเด็กๆมากคือ6น้อยลงมาคือ2แปลว่าหนูวาง6ไว้ก่อนแล้วค่อยวาง2ไว้ด้านหลังง่ายไหมคะเด็กมาดูโจทย์ข้อนี้กันค่ะข้อที่1มีจำนวนคือ8 5แล้วก็10ค่ะเด็กๆสังเกตดูสิคะถ้าเราจะระบายแถบสี8แปลว่าระบายจนถึง8ใช่ไหมคะ5ก็คือระบายถึง50คือระบายจนถึง10จากนั้นเรามาพิจารณาพร้อมกันค่ะจำนวนใดมากที่สุดคะเด็กๆ10ค่ะแล้วจำนวนไหนคือน้อยที่สุดใช่แล้วค่ะก็คือ5ต่อมาเรียงลำดับจำนวนจากมากไปน้อยค่ะมากสุดคือเลขอะไรคะเด็กๆเลข10แล้วน้อยที่สุดของหนูคือเลขอะไรคะเลข5ค่ะจากนั้นเลขอะไรเอ่ยที่เรายังไม่ได้เติมก็คือเลข8ให้หนูใส่ตรงกลางได้เลยค่ะง่ายไหมคะทวนอีกหนึ่งครั้งนะคะให้เด็กๆเรียงลำดับจำนวนจากมากไปน้อยมากสุดคือ10เราวางไว้ข้างหน้าสุดเลยน้อยสุดคือ5วางไว้หลังสุดแล้วตรงกลางที่เหลืออยู่คือเลขอะไรที่เรายังไม่ได้เติมก็คือเลข8สามารถใส่ลงไปได้เลยค่ะต่อมาค่ะอีกหนึ่งหัวข้อที่ถามให้เด็กๆเรียงลำดับจำนวนจากน้อยไปมากน้อยไปมากไปว่าหนูต้องดูอะไรก่อนน้อยสุดก่อนน้อยสุดคือเลข5เติม5ค่ะไว้ข้างหน้าเลยจากนั้นมากที่สุดเอาไว้สุดท้ายเลยลูกมากที่สุดคือ10แล้วตัวไหนที่ยังไม่ได้เติมคะก็คือ8ให้หนูใส่ตรงกลางได้เลยค่ะทวนใหม่1รอบนะคะให้เด็กๆเรียงลำดับจากน้อยไปมากน้อยสุดคือ5ไว้ข้างหน้าเลยค่ะแล้วมากสุดคือ10ไว้ด้านหลังค่ะแล้วอีกจำนวนคือ8ที่เรายังไม่ได้ใส่ใช่ไหมคะเราก็ใส่ไว้ตรงกลางเลยค่ะเป็นไงกันบ้างคะโจทย์ข้อนี้ง่ายเลยใช่ไหมต่อไปดูต่อข้อที่2ค่ะโจทย์ข้อที่2มี4จำนวนค่ะเด็กๆมี3มี6มี1แล้วก็มี4เด็กๆสังเกตดูสิคะจำนวนใดมากที่สุด6ใช่ไหมคะแล้วอะไรน้อยที่สุด1ค่ะจากนั้นเด็กๆลองเปรียบเทียบจำนวนที่เหลือค่ะมีเลขอะไรกับเลขอะไรคะเด็กๆจำนวนที่เหลือคือเลข3กับเลข4แปลว่า4มากกว่า3หรือ3น้อยกว่า4เด็กๆลองมาเรียงดูนะคะ
เรียงจากมากไปน้อยมากสุดคือเลขอะไร6แล้วน้อยสุดคือเลข1ไว้ด้านหลังเลยลูกจากนั้นเหลือแค่3กับ4ใช่ไหม3กับ4เขาบอกว่ามากไปน้อยเอามากขึ้นก่อน3กับ4อะไรมากกว่า4มากกว่าวาง4แล้วก็ตามด้วย3ค่ะต่อมาค่ะเรียงลำดับจำนวนจากน้อยไปมากน้อยไปมากแปลว่าเอาน้อยไว้ข้างหน้าสุดน้อยสุดคือ1มากสุดคือ6แล้ว2ตัวที่เหลือก็คือ3กับ4เขาบอกว่าน้อยไปมากแปลว่าหนูต้องดูตัวน้อยค่ะระหว่าง3กับ4อะไรน้อยกว่าลูก3น้อยกว่าก็หนูใส่3แล้วตามด้วย4ค่ะง่ายไหมคะเด็กๆง่ายใช่ไหมคะทีนี้วันนี้สิ่งที่เราได้เรียนรู้ไปเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างคะใช่แล้วค่ะเป็นการเรียงลำดับจำนวนอาจจะเรียงจากมากไปน้อยหรือน้อยไปมากโดยเด็กๆจะต้องพิจารณาจำนวนที่มากที่สุดแล้วก็น้อยที่สุดก่อนแล้วจากนั้นค่อยนำจำนวนที่เหลือมาเรียบเทียบกันนะคะสำหรับวันนี้ครูเบลขอฝากแบบฝึกหัดให้กับเด็กๆค่ะหน้าที่32 33และ34นะคะแล้วเราจะมาเจอกันใน EP หน้าค่ะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะเด็กๆ